ันนี้อยากจะเทศนาในครั้งที่สองนะครับพระธรรมยากอบนะครับครั้งที่แล้วได้เทศไปครั้งเป็นครั้งที่1นนะครับยากอบบทที่1ข้อที่1คือหัวข้อเรื่องผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์วันนี้เป็นครั้งที่2นะครับพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่8นะครับพระธรรมยากอบบทที่2ข้อบทที่1นะครับข้อ2ถึงข้อที่8 เราลุกขึ้นยืนอ่านพระคัรพระเจ้าพร้อมกันดีไหมครับยากอบบทที่หนึ่งนะครับข้อ2อถึงข้อแปพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้ับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตน <c oughs> สาธุการ <c oughs> พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สลับพระชนนะทุกตอนที่พระเจ้าทรงประทานมาให้กับเราทั้งหลายเป็นดังอาหารที่ประทานให้กับชีวิตของเรา เพื่อบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณเราให้จเจริญเติบโตขอพระคุณพระองค์สลับพระวจะนะที่ไม่ตายและเป็นดาบสองคมที่จะมาชนะสูตรจิตใจจิตวิญญาณของข้าพระองค์และจะมาเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ทั้งหลายให้จเจริญขึ้นสู่ความภัยบุญขององค์พระเยซูคริสต์ขอให้พระวจะนะพระเจ้าในตอนนี้ได้มาบอกข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในเช้าว,วันนี้เพื่อจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตที่จเจริญขึ้นและเติบโตขึ้น ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้จะเทศนาในหัวข้อที่สองนะครับในครั้งที่สองในหัวข้อว่าผ่านบททดสอบของชีวิตผ่านบททดสอบของชีวิตพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าชีวิตเรามีบททดสอบอยู่เสมอพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องแต่ละคนคงจะเคยผ่านบททดสอบ ตั้งแตสมัยเรียนหนังสือหลายคนก็สอบตกบ้างหลายคนก็สอบผ่านบ้างนะครับหลายคนก็คงจะมีบททดสอบบทเรียนอะไรอยู่หลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะครับทุกคนจะพบกับบททดสอบที่แตกต่างกันไปนะครับทุกอาชีพทุกบทบาทก็จะมีบทเรียนอุปสรรคและปัญหา คนก็คงจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับแม้แต่คนที่เป็นคนที่เป็นผู้เทศนาเนี่ยพี่น้องก็เชื่อไหมว่าก็มีอุปสรรคและปัญหาและสิ่งที่มาทา้ทาทายที่ต้องเผชิญหน้าอยู่เหมือนกันไม่แตกต่างกันในสมัยอดีตเนี่ยในงานในงานฟื้นฟูแห่งหนึ่งนะครับในประเทศอังกฤษก็มีนักเทศนาฟื้นฟูคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะจัดงานจัดการเทศนาครั้งใหญ่ขึ้นมา ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งพันธกิจเหมือนอย่างที่พี่น้องของเราไปออกพันธกิจคนนี้เขาก็มีความตั้งใจดีมากว่าเขาอยากจะจัดงานฟื้นฟูนียเพื่อจะให้เชิญคนมาร่วมงานแล้วก็เทศนาแล้วก็ใส่หัวใจแห่งการแห่งพันธกิจเปิดกิจจักรลงไปยังคนในญาติในอังกฤษเพื่อจะนําอังกฤษไปสู่การเป็นพระพรเขาก็ตั้งใจดีมากเขาก็เตรียมงานอย่างดีแล้วก็แจกบัตรเชิญได้รับการตอบรับอย่างดีว่าจะมีคนมาร่วมงานมากมาย ปรากฏพอถึงวันที่ต้องที่ต้องจัดงานเนี่ยอากาศก็แปรปรวนตามสไตล์ของอังกฤษแล้วเกิดปัญหาจนจนทำให้พอถึงเวลาเริ่มงานเนี่ยทั้งหอประชุมทั้งฮอลเนี่ยมีหญิงแก่ชรามาร่วมงานอยู่สองคนถือไม้เท้าเขแก่มากแล้วเล็กสองคนก็เดินมาตอกตอกตอก,ตอกแล้วก็มานั่งร่วมงาน ผู้เทศนาคนนี้เขาก็มองไปที่ฮอล์เนี่ยก่อนจะเริมเขาก็คิดในใจว่าอะไรกันเนี่ยนี่เขาเตรียมงานมาอย่างดียอดเยี่ยมนี่เขาตั้งใจที่จะเทศนาเพื่อให้คนรับการฟื้นฟูใจมรกิจิเนี่ยทำไมมีหญิงชลาตัวเล็กๆสองคนมานั่งอยู่แค่นั้นเองเหรอพระเจ้าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเขาควรทำยังไงดีกับเหตุการณ์นี้เขาควรจะยกเลิกการจัดงานดีไหม หรือเขาควรจะเทศนาต่อไปเมื่อเขาอาธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้เขาเทศนาต่อไปเขาก็ตัดสินใจอยู่ไม่อยู่นานแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นมาเริ่มเทศนาเทศนาอย่างที่เขาเตรียมมาฟื้นฟูใหญ่โหดใจพันธกิจเขาก็เทศเสียงดังสนั่นชัดเจนเหมือนอย่างเหมือนอย่างมีคนอยู่เต็มฮอล ทั้งที่มีหญิงชรานั่งอยู่สองคนนั่งฟังเขาแล้วก็มองหน้าเขาพอเสร็จคำเทศนาหญิงชลาสองคนนี้ก็ถือไม้เท้าแล้วก็เดินจากไปผู้เทศนาคนนี้ก็รู้สึกว่านี่มันอะไรกันเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนี่ที่เขาจะลุกขึ้นมาเทศนาเพื่อให้คนรับงานมีใจพนันธกิจแล้วทำไมไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าใน โบสถ์ของอังกฤษเนี่ยในอดีตจะมีออกแกนลมตัวใหญ่ๆเคยเห็นในหนังใช่ไหมครับปกติจะต้องมีเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยคอยปั๊มลมเพื่อจะให้คนเล่นออกแกนแต่พอดีเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีคนมาโบสถ์เด็กปั๊มลมก็เลยไม่ต้องคอยปัม๊มก็เลยนั่งฟังเทศนาอยู่ใต้ออกแกนแอบฟังอยู่ใต้ออกแกนแล้วก็ฟังไปปรากฏว่าเด็กคนนั้นในเวลาต่อมาเขาคือเดวิดลิวิงสโตนซึ่งก็เป็นผู้ บุกเบิกงานภารกิจในแอฟริกาและกลายเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่มากในเวลาต่อมาเพราะว่าเขาได้ฟังคําเทศนาของผู้เทศที่เทศนึกว่าเทศให้กับหญิงชราสองคนฟังแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าวันนั้นพระเจ้าทรงทําให้มีเด็กคนหนึ่งหลบอยู่ใต้ออกแกนและกลายเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ที่น้องเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ เมื่อท่านต้องเจอบททดสอบที่อยู่ตรงหน้าในชีวิตและท่านมีทางเลือกว่าท่านจะยอมแพ้หรือว่าท่านจะเดินหน้าต่อไปตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาในชีวิตของท่านพี่น้องเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าท่านเผชิญกับปัญหาชีวิตในบางเรื่องท่านเผชิญกับปัญหาครอบครัวท่านเผชิญกับปัญหาหน้าที่การงานท่านเผชิญกับปัญหาสุขภาพร่างกาย ท่านเผชิญกับปัญหาหลายอย่างที่เหมือนเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่และท่านถูกตั้งคําถามมาในใจว่าท่านจะเลือกที่จะยอมแพ้มันหรือท่านเลือกที่จะเอาชนะมันแล้วก็ผ่านมันไปได้พี่น้องที่รักยิ่งมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าดินดินเหนียวเมื่อเอาไปตากแดดเนี่ยต่อให้ตากแดดนานเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ดินแห้งแล้วก็ดินผง แต่ถ้าดินเหนียวก้อนเดียวกันนั้นไปอยู่ในเตาอบที่ร้อนมากสุดท้ายมันจะกลายเป็นภาชนะดินเผาที่สวยงามพี่น้องเราอาจจะเลือกทางที่สบายว่าเราไม่ขอเลือกทางลำบากเราขอเลือกทางที่หลีกเลี่ยงจากทุกปัญหาหลีกเลี่ยงจากทุกอุปสรรคที่เข้ามาแต่สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นเพียงแค่ดินผงที่ไม่ได้ไม่ได้มีสิ่งที่น่าประทับใจ หรือว่าท่งคุณค่าเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ถ้าเราเลือกที่จะเลือกในเส้นทางนี้ดูเหมือนว่าจะลำบากมากก็คือเดินเข้าไปในเตาเผาที่ร้อนแรงผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันแน่ๆในชีวิตของท่านที่น้องวันนี้ประทำยากอบในบทที่1ในข้อที่2ถึงข้อที่8เนี่ยยากอบได้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องของชีวิตของผู้เชื่อในเวลานั้นว่าเขาต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายในชีวิต เผชิญกับบทเรียนเผชิญกับการต่อต้านการข่มเหงความยากลาบากความอดอยากความกันดารอาหารยากรอบจึงได้หนุน,น,นใจเขาได้เขียนจดหมายเป็นหนุนใจเขาว่าความจริงแล้วเนี่ยบททดสอบมีอยู่มากมายแต่ทางเลือกของเรามีอยู่แค่สองทางก็คือยอมแพ้มันหรือว่าเอาชนะมันแต่ยากอบเริ่มต้นในการที่จะที่จะบอกเขาว่าความจริงแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันมาจากที่ไหนกันแน่ปัญหาที่เกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้ไหมเราสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้หรือเปล่ายากอบได้ไล่เลียงตั้งแต่บทข้อ2ถึงข้อ8ถึงแง่คิดมุมมองแล้วก็คำแนะนำในการผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยให้เรามาเริ่มต้นในคำถามแรกก่อนว่าทำไมเราต้องทาไมเราถึงต้องเราถึงควรที่จะผ่านบททดสอบในชีวิต ทำไมเราถึงควรผ่านบททดสอบในชีวิตนี่เป็นคำถามที่ที่เราควรจะถามคำถามแรกก่อนเพราะบางคนจะเลือกที่จะไม่อยากผ่านบางคนเลือกว่าเมื่อเจอปัญหาฉันขอเลี่ยงดีกว่ายังไม่ทันจะ,ะเผชิญปัญหาเลยนะครับขอเลี่ยงปัญหาแต่ยากอบได้พูดถว่าทาไมล่ะทาไมเมื่อเราเจออุปสรรคทำไมเมื่อเราเจอบททดสอบเราจึงควรจะผ่านมันไปให้ได้ยากอบให้ความเข้าใจว่าทำไมเราจึงควร ควรผ่านบททดสอบต่างๆในชีวิตของเราในในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อที่4เนี่ยข้อที่4เนี่ยยากอบบอกว่าและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยยากอบบอกให้เรารู้ในวันนี้ว่าทำไม เมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเราจึงควรจะผ่านไปให้ได้ก็เพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความเชื่อที่น้องการอดทนต่อปัญหาและบททดสอบต่างๆของชีวิตเนี่ยจะช่วยให้เราเติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นที่น้องต้องอย่าลืมว่าพระธรรมยากอบทั้งเล่มเนี่ย ยากอบพูดอยู่เรื่องใหญ่คือเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์และนี่เป็นมุมมองแรกว่าถ้าเราอยากเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงในพระเยซูแล้วอยากเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยเราต้องผ่านบทเรียนแรกคือบททดสอบต่างๆในชีวิตผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตไปให้ได้ข้อนี้ยากอบอบกว่าจงให้ความอดทนเนี่ยมีผลอย่างสมบูรณ์ข้อนี้มีความน่าสนใจมากว่ายากอบกําลังบอกว่า จงให้ความทนทนเนี่ยทำหน้าที่ของมันทํางานของมันจงให้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้มีเวลาของมันจงทาจงให้เวลากับตัวเองในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้หลายคนเนี่ยเวลาเจอปัญหามักจะต้องการอยู่อย่างเดียวอ่ะคืออยากให้ปัญหาผ่านไปเร็วๆถูกไหมครับอยากให้ปัญหานี้จบเร็วๆอยากให้เรา อยากให้บททดสอบนี้ผ่านไปเร็วๆเวลาเราไปสอบในห้องเรียนเราคงอยากจะให้เวลาสอบมันหมดเร็วๆร้อยข้อนี่มันนานเหลือเกินเวลาเราต้องรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างเราต้องอยู่ในภาวะที่เกิดแรงกดดันความเจ็บป่วยความเจ็บไข้เนี่ยเราคงอยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปในเวลาอันรวดเร็วตามใจของเราแต่ว่าธรรมยาวกรตอนนี้บอกว่าจงให้ความทนทขนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ให้เวลากับมัน ให้มันเป็นตามเวลาที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมาเสริมสร้างชีวของท่านพี่น้องไม่มีใครรู้จักท่านดีเท่ากับพระเจ้าทรงรู้จักท่านพระองค์ทรงรู้ว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวของท่านนั้นมันควรจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดกว่ามันจะเกิดผลอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาในชีวของท่านได้สิ่งที่เราควรทาคืออะไรเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาในชีวิต อย่าเพียงแต่ปล่อยเวลาหมดเวลา,ากับการนั่งบนหรือว่านั่งตำหนินั่งต่อว่าแต่จงให้เวลาเหล่านี้กับการได้เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้จากอุปสรรคปัญหานั้นเพื่อให้อุปสรรคปัญหานั้นทำงานของมันอย่างสมบูรณ์เพื่อจะเสริมทำงานให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างเราขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบขึ้นมาที่น้องน้ำะทัยพระเจ้าในาพระคัมภีร์ข้อนี้บอกชัดเจนว่า พระองค์ทรงประทานอุปสรรคปัญหามาให้เราเนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการเพื่อให้เราแพ้แต่เพื่อให้เราชนะข้อน,นี้บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมฉนั้นเมื่อเรารเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเราจะต้องตระหนักในสิ่งแรกก่อนเลยว่าพระเจ้าทรงประทานมาให้เนี่ยเพื่อที่เราจะผ่านไปได้ไม่ได้เพื่อให้เราแพ้และตายอยู่ตรงหน้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ต้องการรังแกลูกของพระองค์ เวลาเรามีลูกเร,เราไม่ได้ต้องการจะให้ลูกเราแพ้ในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องการให้ลูกเราชนะเมื่อลูกเราหกลม้มเราอยากให้ลูกเราลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ใช่ลม้มลงแล้วก็ลม้มลงตลอดไปไม่มีพ่อแม่คนไหนดีใจท,ที่เห็นลูกตัวเองพ่ายแพ้มีแต่พ่อแม่เอาใจช่วยอยากจะให้เขาชนะชนะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องนั้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักท่าน นั่นเเมื่อพระองค์ทรงมาทานอุปสรรคปัญหาหรือเมื่อท่านเผชิญอ,อุปสรรคปัญหาอันเกิดจากความผิดบาปอันเกิดจากธรรมชาติอันเกิดจากคนอื่นทําแล้วมันกระทบชิงมาโดนท่านหรือมันเกิดจากมารมาทดลองความเชื่อของท่านโดยพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้มารด้ทำงานบางอย่างเพื่อจะทดสอบชีวิตของท่านที่น้องเมื่อเจออุปสรรคปัญหาเหล่านี้อย่ามวัวอย่าเสียเวลาไปกับการบน่นท้อใจตำหนิ ่อว่าก้มหน้าก้มตาสงสารตัวเองพิมพ์การ์ดเรียนเชิญมาร่วมงานสงสารผมด้วยเพราะผมหน้าสงสารเพราะผมกำลังเผชิญปัญหามากมายทุกคนช่วยมาร่วมปาร์ตี้สงสารผมด้วยมันจะเสียเวลามากเพราะนั่นมันไม่ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ตรงกันค่าพระเจ้าสมมติว่าจงให้สิ่งเหล่านี้มีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านจะ สมบูรณ์และเติบโตขึ้นคําว่าสมบูรณ์และดีพร้อมตรงนี้เนี่ยภาษาเดิมไม่ได้แปลว่าปราศจากความบาปไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนปราศจากความผิดนิรันดร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเพราะไม่มีใครปราศจากบาปหรือไม่หรือหรือ,ร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 อไม่ทําพลาดนอกจากพระเยซูแต่ข้อนี้คราวนี้เราบอกว่ามีความสมบูรณ์ดีพร้อมคือมีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความดีเรียบร้อยและกําลังเติบโตขึ้นสู่ความไพ่บูรณ์ของพระเยซู นั้นความคาดหวังของพระเจ้าที่มีต่อเราเนี่ยคืออยากให้เราผ่านทุกปัญหาไปได้อยากให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมเราจึงควรจะเปิดใจที่จะต้อนรับทุกปัญหาเอหมนไหมครับพร้อมรับทุกปัญหาพร้อมเผชิญหน้าทุกปัญหาเพราะเรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เอหมนไหมครับที่น้องความทรหดอดทน บททดสอบต่างๆในชีวิตเนี่ยมีผลดีมากมายในชีวิตเรายากอบได้ไล่เลียงมาอยู่หลายประการทีเดียวอย่างเช่นในข้อ3เนี่ยบอกว่าทําให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นข้อ4บอกว่าทําให้เรามีความสมบูรณ์ผมไล่ให้ฟังข้อ,ขอแล้วบอกว่าทําให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมด้วยใครเป็นคนที่ชอบความดีพร้อมต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาและผ่านไปให้ได้ทําให้เราเป็นคนที่มี คุณสมบัติที่ครบถ้วนและในข้อ12บอกว่าทำให้เราได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่จะเทศนาในครั้งต่อไปดังนั้นความอดทนต่อปัญหาเนี่ยมีผลดีมากกว่าผลเสียพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับเวลาเราเจอปัญหาเราต้องมองว่ามันมีผลดีมากกว่าผลเสียเพราะพระเจ้าไม่เคยรังแกลูกของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องคนคน,คนสองคนเผชิญปัญหาเดียวกันเนี่ย แต่ตอบสนองไม่เหมือนกันสุดท้ายผลที่ได้ของเขาก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันบางคนอาจจะผ่านปัญหามามากผ่านเหตุการณ์มามากผ่านเรื่องร้ายๆมามากแต่เขาเมื่อเขาผ่านมาแต่เขาไม่ได้เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาผ่านมาแบบบอบช้าผ่านเหมนผ่านสรมเหมือนผ่านสมรภูมิลบบาดเจ็บขมคืนกลายเป็นคนแง่ร้ายกลายเป็นคนแง่ลบกลายเป็นคนเสียความชื่นชมยินดี กลายเป็นคนขมขื่นกลายเป็นคนมองรอบสิ่งรอบตัวเป็นเรื่องร้ายหมดอันนี้ไม่เรียกว่าการผ่านโดยสมบูรณ์แต่เรียกว่าการผ่านโดยบอบช้ำอย่างสมบูรณ์ต่างหากแต่ไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์นั่นไม่ใช่น้ำพระไถพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับงั้นสิ่งที่หนึ่งที่เป็นคำ,คำถามที่เราสามารถที่จะมั่นใจได้คือพระองค์เนี่ยอยากจะให้เราผ่านทุกบททดสอบไปให้ได้งั้นเราจึงควรจะผ่าน เวลาท่านเจอปัญหาจากนี้ไปเจอปัญหาชีวิตเจออุปสรรคชีวิตเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตและลึกเสมอว่าพระเจ้าอยากจะช่วยให้ท่านผ่านไปให้ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเอเมนไหมครับสิ่งและสิ่งที่สองคำถามต่อมาคือแล้วแล้วเราจะผ่านบททดสอบเหล่านี้ได้ยังไงเอาละเรามาถึงด่านแรกแล้วว่าเราไม่หนีปัญหาละ เราไม่หนีปัญหาละยากอบหนุนใจเรากในข้อที่สี่ว่าอย่าหนีเลยหนีไปจะเป็นเด็กตลอดกาลอย่าหนีสู้มันเราจะสู้ยังไงเราจะสามารถผ่านทุกบททดสอบชีวิตไปได้เอาหัวชน <c oughs> หรือว่าใช้กําลังหรือทํำยังไงดีพระธรรมยากอบในข้อสองถึงข้อแปดได้แนะนําเราอยู่ประมาณสามสามอย่างสามสิ่งที่จะช่วยเราให้เราผ่านทุกบททดสอบไปให้ได้แล้วผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะผ่านด้วยอย่างน้อยที่สุด ข้อคิดอยู่3อย่างนี้สิ่งที่หนึ่งที่ยากศอนแนะนาเราคือให้เราเริ่มต้นที่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบททดสอบต่างๆเริ่มต้นจากการมองอุปสรรคมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยอย่างถูกต้องเริ่มต้นในการมองสิ่งที่เป็นเรื่องไร้ล้าในชีวิตเนี่ยด้วยมุมมองใหม่ที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าข้อ2และข้อ3เนี่ยพระพี่บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่าน พบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนยากอบขึ้นต้บนกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจยากอบใช้คำว่าเมื่อ when ever ไม่ได้ใช้คำว่า if ไม่ได้ใช้ว่าถ้าเผอิญว่าเจอ การทดสอบใจแต่ยากอบอกว่าเมื่อท่านเจอแสดงยากรกำลังบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่วันหนึ่งเราจะเจอเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจออุปสรรคและเจอปัญหาจึงบอกว่าเมื่อท่านเจอไม่ได้บอกว่าถ้าท่านเจอปัญหาบอกเมื่อท่านเจอเป็นเรื่องธรรมดาบอกไว้ล่วงหน้าว่าจะเจอแน่นอนบอกไว้ล่วงหน้าว่าทุกคนจะต้องเจอบททดสอบของชีวิตทุกคนจะต้องเจออุปสรรคปัญหา เข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนอย่าสงสัยอย่าแปลกใจเลยและบอกว่าเมื่อท่านเจอเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆยากรกำล,ลังบอกในอีกแง่มุมความคิดหนึ่งว่าอันแรกคือการทดลองใจไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าประหลาดใจเมื่อเราเจอปัญหาชีวิตและที่สองคือมันจะมีหลายปัญหาด้วยบอกเมื่อท่านเจอการทดลองใจต่างๆ มันจะมีหลายปัญหาเกิดขึ้นในชื่อของท่านอย่างแน่นอนงั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าอ่ะโอเคเราจะไม่แปลกใจเมื่อเราเจอปัญหาชีวิตแล้วเราจะไม่แปลกใจเมื่อเราเจอปัญหาชีวิตหลายอย่างพร้อมๆกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ยาก,กอบ,บอกไว้โลกหน้าแล้วพระพีบอกไว้แล้วว่าเราอยู่ในโลกของปัญหาอยู่ในโลกของความผิดบาปอยู่ในโลกของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบงั้นเราจะเจอปัญหาหลายอย่างแน่ๆบางทีมาพร้อมๆกันด้วย ที่น้องอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเจอปัญหาหลายอย่างพร้อมๆกันในชีวิตผมเนี่ยอย่างที่ผมก็อศัศจรรย์ใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากเริ่มต้นจากตอนต้นสัปดาห์เนี่ยผมก็ตื่นแต่เช้ามานะฮะเดินไปหลังบ้านใส่รองเท้าแตะเดินไปหลังบ้านแล้วผมก็ไปเจอมแมลงคล้ายๆคล้ายๆปลิงมัง้งอยู่ที่พื้นผมก็เลยเฮ้ยมแมลงเข้าบ้านก็เลยจะเตะ,มะแมลงออกจากบ้านก็เหวี่ยงเท้าสุดเหนียว ปุบปรกฏว่าตัวผมก็ลอยขึ้นไปเลยทั้งตัวไม่ใช่แค่ขาแต่ลอยแล้วก็หล่นลงมากับพื้นก้นกบกระแทกพื้นปวดมากนอนกิ้งอยู่ตรงหางบ้านเนี่ยสักพักหนึ่งเลยแล้วโอ้เจ็บจริงๆเพราะว่าเอามุมก้นกบลงพื้นเลยเจ็บปวดมากแล้วก็แล้วก็ปวดอยู่พอสมควรทีเดียวจนจนวันรุ่งขึ้นก็ไปหาหมอ ก็บอกกนว่าหมอหมอก้นกบกก้นกบกระดูกรล้าวก้นกบร้าวตอนแรกบอกโอ้ไม่เป็นอะไรนะครับปกติดีแล้วก็เอ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมก็แอบดีใจอ้าวนึกว่าผ่านเดี๋ยวก่อนเนืกว่าเขาก็สูงข้าไปดูอ้าวก้นกบคุณรล้าวนี่กระจกไอ้แม่กระจกกระดูกคุณรล้าวอันนี้ก็เสร็จปุ๊บในเวลานั้นบอกว่ามันปวดจกนกระทั่งไข้ขึ้นอีกไข้ขึ้นพอไข้ขึ้น,นเสร็จปับ๊บมลุกเกิดอะไรขึ้นอาเจียนอีก อาเจียนใหญ่เลยกินข้าวก็อาเจียนออกมาอาเจียนออกมาพอเวลาต่อมาท้องเสียต่ออีกโอวโหจะนั่งเข้าห้องน้ําก็นั่งลาบากจะก้มลงอ้วกก็ปวดหลังพอก้มลงอ้วกก็โอ้ยปวดหลังแต่ก็อ้วกออกมาอีกอ้วกเสร็จยืนขึ้นมาโอ้ยปวดอีกท้องเสียก็ต้องนั่งลงไปอีกพร,อพร้อมๆกันเนี่ยอยู่หลายวันมากเลยผมก็โอ้โหอะไรกันเนี่ยแต่นอนก็โอ้หนอนก็ปวดหลัง นั่งก็ปวดแล้วก็ต้องลุกนั่งลุกนั่งไปเพราะว่าท้องเสียแล้วก็หมดเลี้ยวหมดแรงแข้งขาอ่อนไปหมดมันก็มาพร้อมๆกันในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตไ <c oughs> อน้น้องบางทีนั่นก็เจอแบบนี้ใช่ไหมบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายใช่ไหมบางครั้งเราก็เจอเรื่องเครียดที่ทํางานเพราะกลับบ้านเราก็เจอเรื่องเครียดที่บ้านบางทีเราก็ป่วยไข้ผสมก้าไปด้วย ้น้องพอมียากะว่าอย่าประหลาดใจเลยแล้วก็บอกต่อยบอกว่า,วาไงจงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งโอ้ยยากอนี่พูดกระชากความรู้สึกของผมขณะเตรียมเทศมากเลยเพราะผมเตรียมเทศตอนที่ผมกาลังทั้งอ้วกทั้งท้องเสียทั้งปวดหลังแล้วก็ทั้งเป็นไข้ด้วยสี่อย่างครบแล้วผมก็เตรียมเทศข้อเนี้ยจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ผมก็ต้องตั้งคำถามกับพระคัมภีว่าเอ็มจะยินดีได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวหมดเรืยอหมะไรอย่างนี้แต่บอกไมมีบอกยากอบอกว่าจงถือเป็นเรื่องหน้ายินดียิ่งผมไม่ดูในในคำภาษาเดิมเขาบอกว่าคำประโยคนี้เนี่ยในในภาษาเดิมภาษากรีกไม่ใช่คาสั่งบอกว่าจงยินดีไม่ใช่คําสั่งไม่ใช่การบังคับว่ายินดีผมเออแล้วมันเป็นยังไงมันหมายเขาว่าไงแต่มันหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดนิดเดียวเองต่อสิ่งที่ เรากำลังเผชิญปัญหาอยู่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ใช่คําว่าจงยินดีใช้คําว่า Count it all joy จงนับมันด้วยความเชื่นชมยินดีอีกเล่นบอกว่า consider it consider จงพิจารณามันมองมันใหม่นับมันดูใหม่ซิมันมัน,ม,นมันคืออะไรอ๋อมันคือเราสะเพราเราเราไปเตะมัน <laughs> นึกว่าเราเป็นนักฟุตบอลไปเตะกลิง อ๋อเราไปกินอะไรเข้าเนี่ยถึงได้ท้องเสียอาเจียนเราไปทํายังไงเราสับเพ่าเราอะไรเงี้ยเป็นการแทนที่จะมองแต่ปัญหาแต่มองมันใหม่ครั้งหนึ่งนซิเดอร์มันพิจรารณามันใหม่นั่งนับมันด้วยความชื่นชมบินดีที่น้องเคยทําอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ <laughs> ลองดูผมก็ลองดูนะผมเป็นการเตรียมเทศที่เข้าถึงชีวิตมากเลยผมก็นั่งดูเออมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิตจริงๆที่ทําให้ เออเราเคยกระดูกล้าวด้วยนะในชีวิตเราล้าวที่ก้นกบ <c oughs> ไม่หักแต่ล้าวเออเราเคยมีประสบการณ์ที่ต้องผ่านหลายๆปัญหาพร้อมๆกันยืนนานๆก็จะก็จะปวดเมื่อกี้ก็แอบไปไปนั่งอยู่หลังห้องประชุมเพราะว่าจะได้ช่วยได้นี่น้องในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ12-14ถึง14นะครับหนึ 4, ่งเปโตรบทที่4ข้อ12-14ถึง14เนี่ย เปโตรก็ได้หนุนใจเรานะฮะว่าอย่าอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากที่กําลังเกิดขึ้นท่านผู้อ่านว่าท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับพวกท่านอ่าเปาโลหนุนใจว่าอย่าแปลกใจอย่างไม่เคยเจอมาก่อนหรือมันสิ่งประหลาดในชีวิตข้อสิบสามบอกว่าแต่จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ ที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพสัสริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นข้อ14ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งขั้วแข่งพัสดิคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านเปโตรก็ได้ให้มุมมองความคิดใหม่ว่าถ้าเราต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอันเกิดจากความเชื่อของเราจงมองมันใหม่เป็นความชื่นชมยินดีในพระเจ้า พอพระเยซูก็คงก็เคยเจอเหมือนกันแต่ถ้าเราอ่านต่อไปอีกสองสามข้อไปโตก็แอบเตือนว่าแต่ถ้าทําผิดเองก็อย่ามานั่งดีใจอย่ามาอ้างพระเจ้าถ้าถูกด่าเพราะทำตัวไม่ดีเองก็จงกลับใจใหม่ไม่ใช่อ้างพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้ากาลังถูกกำลังทนทุกข์อันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเราเรา,เราต้องมาเชิญปัญหาอันเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ผู้เป็นผูก้กระทําผิดอันเกิดจากโรคภัยบ้างอันเกิดจากการต่อต้านความเชื่อบ้างอันเกิดจากสิ่ง คนอื่นทํามากระทบเราเนี่ยเปโตรบอกว่าจงชื่นชมบินดีเถอะเพราะว่าท่านกําลังจะเติบโตขึ้นแล้วเอ่ไหมครับพี่น้องถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยขอให้เราดีใจว่าเรากำลังเติบโตข,ขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วเพราะเราจะผ่านมันไปได้เอ่ไหมครับเราจะสามารถผ่านมันไปได้อยากก่อพูดต่อว่าทําไมเราถึงมีความชื่นชมบินดีได้ล่ะหลายคนคงมีคําถามนี้ว่าจะไปยินดีลงไปได้ยังไขงข้อนี้พูดต่อว่าเพราะท่าน เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนเพราะเรารู้ว่าเพราะเราเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วเพราะเราเขาติดเอาจอยแล้วเราคอนซิเดอร์อิดเพียวจอยแล้วเราพิจารณามันใหม่แล้วอ๋อมันทําให้เกิดความอดทนปัญหาทําให้เกิดความอดทนอุปสรรคเหล่านี้กลายเป็นอุปกรณ์ที่จะมาเสริมสร้างเราไปแล้ว จึงเป็นผลนั้นความอดทนความทรหดอดทนเนี่ยจึงเป็นผลจากการที่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดจากการที่เราเพียรพยายามแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วไม่ยอมแพ้มันเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่อดทนมากขึ้นและความอดทนนี้ก็ทําให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของเราเสียใหม่ตั้งแต่วันนี้เมื่อเราเผชิญปัญหาผมเชื่อว่าท่านจะ สามารถนั่งนับปัญหาด้วยความชื่นชมยินดีได้เอเมนไหมครับใครสามารถทําอย่างนี้ได้มาบอกผมด้วยว่าท่านกําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านสามารถนั่งนับปัญหาของท่านได้ด้วยความชื่นชมยินดีท่านสามารถนั่งนับนั่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกได้ว่าท่านจะสามารถผ่านมันไปได้ท่านจะสามารถเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งแล้วเมื่อท่านผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้เพราะท่านจะผ่านอย่างแน่นอนเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งที่สองที่พระเจ้าทรงหนุนใจเราวันนี้ว่าเราจะสามารถผ่านได้อย่างไรอันที่หนึ่งคือเราเป็นมองใหม่สิ่งที่สองคือเราใช้สติปัญญาเพื่อผ่านบททดสอบเราใช้สติปัญญาในการผ่านบททดสอบเราไม่ได้ใช้กําลังเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้อุปเราไม่ได้ใช้สิ่งใดเลยเพระมีบอกว่าใช้สติปัญญาในข้อที่5บอกว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอในสิ่งที่สองนี้อยากบอบหนุนใจเราว่าถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาเราเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่สองเราต้องเติมอุปกรณ์ให้ชีวิตเราเติมอาวุธก็คือสติปัญญาในการที่จะเอาชนะปัญหาไปได้สติปัญญาคืออะไร ทิ่งนี้คือความสามารถของจิตใจในการใช้ข้อมูลใช้ความรู้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้สติปัญญาแตกต่างกับความรู้หลายคนความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดเพราะเขามีแต่ข้อมูลและมีแต่ความรู้แต่เขาใช้ไม่เป็นเขาอาจจะมีอ่านหนังสือมามากแต่เขาใช้ไม่เป็นเขาอาจจะฟังมาเยอะแต่เขาไม่ได้เรียนรู้และไมไ่นำมาใช้ งั้นสิบปัญญาที่พระเจ้าพูดถึงในข้อนี้คือความสามารถของจิตใจด้วยนะครับในการควบคุมจิตใจเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยใช้คำเดียวกันระหว่างปัญญากับความคิดและจิตใจความคิดและจิตใจเป็นคำคำเดียวกันดังนั้นสิบปัญญาคือเรื่องของจิตใจความสามารถในการควบคุมจิตใจของเราควบคุมอารมณ์ของเราเพื่อจะใช้ข้อมูลและความรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างถูกต้อง เราจึงเห็นหลายคนที่แม้มีความรู้มากแต่เมื่อเจอปัญหาชีวิตเอาตัวไม่รอดเราจึงเจอหลายคนมากว่าแม้เขาอบรมหลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรเข้มข้นในการผ่านวิกฤตเผชิญวิกฤตกี่หลักสูตรแล้วก็ไม่รู้แต่เมื่อเจอของจริงเข้าเขาก็ผ่านไปไม่ได้เมื่อวานผมได้เจอกับผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นด็อกเตอร์ในด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา แล้วเขาก็กำลังทำ Ph.D ใบที่2แล้วเขาก็เป็นคิดเตียนที่เข้มแข็งด้วยเขาก็รับใช้พระเจ้าในการเปิดใน,ในด้านหนึ่งอาชีพก็คือเปิดคลินิกเพื่อจะรักษาคนที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจมีความเจ็บป่วยทางจิตใจทางอารมณ์ทางจิตใจและอีกด้านหนึ่งเขาก็รับใช้พระเจ้าในการให้คำปรึกษาเปิดมูลิธิที่จะเป็นงานพระเจ้าในการประกาศกับคนเหล่านี้ด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าในสังคมเนี่ย ถ้านับในในเมืองไทยนะครับถ้านับคนที่ป่วยทางจิตนะฮะไม่มากก็น้อยเนี่ยมีประมาณ20ล้านคนก็คือหนึ่งในสามหนึ่งในสมของประชากรไทยเนี่ยตั้งแต่เด็กจนแก่เนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยมีภาวะป่วยทางจิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มากก็น้อยแล้วก็พบแล้วก็พบอย่างนี้ว่าเขาบอกว่าคนไข้ของเขาเนี่ยจํานวนมากเลยนะครับคือคนมีชื่อเสียงในสังคม คือคนมีความรู้สูงสูงคือคนมีเงินมากมายคือคนมีตำแหน่งกิตยศเยอะใหญ่โตคือคนที่หน้าฉากดูเหมือนเข้มแข็งเป็นผู้นำเป็นผู้สั่งการเป็นผู้แก้ไขปัญหามากมายได้แต่เบื้องหลังต้องมาหาเขาเพื่อรับการรักษาอาการป่วยทางจิตบางอย่างที่เขาเอาชนะไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าทุกคนไม่มีใครหลอกที่จะเก่ง แล้วก็บอกว่าฉันไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วเขาก็บอกอีกว่าทางแก้ที่ที่เขาเรียนมาเนี่ยมันก็แก้ได้ระดับหนึ่งคือทางจิตใจแต่มันมีส่วนที่ลึกลงไปอีกก็คือจิตวิญญ,ญาณที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคนของเราก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าต้องกลับมาให้พระเจ้าหรือฟื้นสิ่งที่เป็นรากที่สุดของชีวิตก็คือจิตวิญญ,ญาณเพื่อจะรับการรักษาจากข้างในที่สุดส่วนลึกที่สุดของชีวิตก็คือจิตวิญญ,ญาณ และเมื่อพระเยซูมาครอบครองจิตวิญญาณพระเยซูมาเติมเต็มความรักเติมเต็มความมั่นใจเติมเต็มชีวิตที่มีความหมายทุกอย่างก็จะค่อยๆส่งผลออกมาดียิ่งขึ้นและกลายเป็นคนใหม่ในที่สุดเขาบอกว่าสุดท้ายเขาก็พบบอกว่าการได้ภกษาทางจิตวิทยาก็ช่วยมากถึงระดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องมีพระเจ้าที่จะสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ พี่น้องการพึ่งพาพระเจ้าการขอสิบัญญาที่มาจากพระเจ้าเนี่ย <c oughs> จงเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับชีวคริสเตียนที่ท่านต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ขอพระเจ้าทรงประทานจิตใจใหม่ให้ท่านเพื่อท่านจะมีปัญญาที่มาจากพระองค์อย่าอธิษฐานขอให้ท่านมีความรู้มากขึ้นเพื่อจะผ่านปัญหาเพราะความรู้มากอาจจะไม่ได้ช่วยท่านแต่จงอธิษฐานมาขอให้ท่านมีปัญญาที่มาจากพระเจ้า มีจิตใจใหม่ที่มาจากพระเจ้าขอถอนจิตใจที่ขมขื่นจิตใจที่ขาดกลัวจิตใจที่แง่ลบจิตใจที่โหดร้ายจิตใจที่บาดเจ็บจิตใจที่มีแต่อารมณ์ฉุนเฉียวและวกรธออกไปแล้วประทานจิตใจใหม่ที่ควบคุมได้ให้เกิดปัญญาที่มาจากพระเจ้าเองไหมครับสุภาษิตบทที่สองข้อที่6บอกว่าเพราะพระยาวเวประทานปัญญา และจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมาให้เรากลับมาหาพระเจ้าของเราเพื่อจะพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่น้องพระกัมพียากอบข้อนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตําหนิคนที่ขาดปัญญานะครับพระองค์ไม่ได้ตําหนิคนที่ขาดปัญญาพระองค์บอกว่าถ้าท่านถ้าท่านขาดปัญญาก็ให้มาร้องทูลจากพระเจ้าผู้จะทรงประทานให้ดยพระทัยที่กว้างขวางและไม่ทรงตําหนิ ี่น้องพระเจ้าไม่ตำหนิที่ท่านคิดไม่ออกพระองค์ไม่ตำหนิที่ท่านหาทางออกไม่เจอพระองค์ไม่ตำหนิที่ท่านอาจจะร้องไห้เวลาท่านเจอปัญหาชีวิตพระองค์ไม่ได้ตำหนิที่ท่านอาจจะล้มเหลวบ้างเมื่อท่านไม่รู้จะแก้มันยังไงพระองค์ไม่ได้ตำหนิเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านอ่อนแอเกินกว่าที่จะเดินไปได้หรือแก้ไปได้พระองค์ไม่ได้ตำหนิเลยพระองค์บอกว่าพระองค์ประทานพร้อมที่จะช่วยท่านด้วยพระทัยที่กว้างขวาง แต่พระองค์จะทรงตาหนิท่านแน่ถ้าท่านไม่เข้ามาพบพระเจ้าถ้าท่านปฏิเสธการพึ่งพาพระเจ้าและท่านยังคงหยิ่งพยองที่จะพึ่งพาตัวเองและไม่กลับมาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่น้องวันนี้ขอให้เราได้พึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้ามาช่วยเราให้พ้นทุกประสัปัญหาไปได้อย่าให้ความหยิงยโสทําใหมา้มันมาบดบังพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าสุภาษิตบทที่11ข้อที่2บอกว่า เมื่อความโอหังมาถึงความอัปยศก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัวเห็นไ,ไหมครับวันนี้ให้เราได้ถ่อมตัวของเราถ่อมใจของเราที่จะมาพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเมื่อท่านเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าท่านจะพบคําตอบของปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อท่านพึ่งพาไม่ได้ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่สิ่งต่างๆที่มีในโลก แต่พึ่งพาพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าท่านจะพบทุกคำตอบของชีวิตของท่านอย่างแน่นอนสิ่งที่สามนะครับไม่เพียงแต่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่เราพึ่งพาปัญญาที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่สามที่ยากรอบแนะนำคือเราต้องยืนหยัดด้วยยืนหยัดในความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าข้อหถึงข้อแดพูดบอกว่าแต่จงขอ ด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมายากอบช่างเปรียบเทียบมากเลยเห็นภาพไหมครว่าคนที่คนที่ไม่ไมไมยืนหยัดครับก็เปรียบเหมือนคลื่นที่ขึ้นๆลงๆใช่ไหมเคยไปเล่นทะเลใช่ไหมครับขึ้นๆลงๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพัดไปพัดมาถูกลมพัดเซไปเซมาได้ แล้วก็บอกในข้อ7บอกว่าคนคนนั้นอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากโอ้วูมนเจ้าข้อ8เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนที่น้องการที่เราจะผ่านปัญหาของชีวิตไปได้นะครับไม่เพียงแต่เราเปลี่ยนมุมมองความคิดไม่เพียงแต่เราพึ่งพาบัญญัติที่มาจากพระเจ้าแต่เราต้องมีความเชื่อและยืนหยัดในความเชื่อและความวางใจพระเจ้าด้วยยากอเปรียบเทียบ ภาพของคลื่นในทะเลเนี่ยก็เหมือนคนที่โลเลขึ้นลงในอารมณ์ความรู้สึกเอาแนอนนอนไม่ได้เปรียบเหมือนคลื่นและเปรียบเพียบท่าคือคนสองจิตสองใจยาก,กบกำลังอธิบายว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สองจิตสองใจใจหนึ่งอยากทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าใจหนึ่งอยากพึ่งพาพระเจ้าอยากจะขอปัญญาที่มาจากพระเจ้าอยากให้พระเจ้ามาอวยพรแต่ใจหนึ่งก็อยากทําตามใจตัวเองอยากพึ่งพาตัวเอง อยากทำตามการล่อลวงของโลกนี้อยากจะอยู่ในสภาพที่อยู่ในปัญหาเดิมของชีวิตยังอยากอยู่ในบาปอยู่ยังติดใจรสชาติของความบาปอยู่แต่ใจหนึ่งก็อยากจะต่อสู้ว่าอยากจะผ่านมันไปจังเลยนี่คือคน2องจิตสใจที่ยากอบกำลังตำหนิเขาว่าเป็นคนอย่างนี้คือ2องจิตสใจเอาแน่เอานอนไม่ได้และไม่ชัดเจนในความเชื่อและในการยืนหยัดในสิ่งที่เขาควรจะเชื่อยากอบจึงเตือนว่าคนเหล่านี้ จะไม่ได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่สามารถอวยพรคนที่สองจิตสองใจได้แต่พระองค์จะอวยพรคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นและมีความเชื่อที่ชัดเจนว่าท่านอยากจะอยู่ในทางพระเจ้าอยากจะพึ่งพาปัญญาที่มาจากพระเจ้าอยากจะพึ่งพากําลังที่มาจากพระเจ้าที่น้องเทลารยิ่งวันนี้พระธรรมยากบในตอนนี้ก็ได้บอกเราแล้วว่าอย่าประหลาดใจ เมื่อเราเจอบททดสอบของชีวิตอย่าประหลาดใจเมื่อท่านต้องเจออุปสรรคปัญหาบ้างและอย่าประหลาดใจที่บางปัญหาอาจจะย,ยาวนานหลายปีบางปัญหาอาจจะเพียงแค่สั้นๆง่ายๆบางปัญหาอาจจะกินเวลาหลายปีกว่าจะผ่านไปได้อยากกอบบอกแล้วว่าอย่าประหลาดใจมันคือน้ำพระทัยพระเจ้าหลายครั้งมันคือบทเรียนที่ทําให้เราต้องช่วยให้เราเจริญเติบโตขึ้นและผ่านปัญหานี้ไปได้และเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้า แต่สิ่งสําคัญใน,นสัปดาห์น,นี้ที่เราน่าจะท้าทายตัวของเราว่าให้เรากลับมาพึ่งพาพระเจ้าให้เราเข้ามาอยู่ในน้ำบะทัยพระเจ้าให้เราอยู่ในสิิปัญญาที่มาจากพระเจ้าและให้เราเชื่อและยืนหยัดมั่นคงในทางของพระเจ้าที่น้องวันนี้มีปัญหาอะไรไหมครับในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำลังเผชิญมันอยู่แล้วมันหนักหนามากตลอดชีวิตท่านท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่ที่เป็นเป็นบททดสอบ อันสาคัญในชีวิตแล้วท่านรู้สึกว่าท่านมีคําถามกับตัวเองอยู่ว่าท่านจะสามารถผ่านไปได้จริงหรอท่านจะสามารถผ่านช่วงเวลาหลายช่วงเวลานี้ไปได้จริงหรือเปล่าถ้ามีคําถามนี้กับพระเจ้าอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่วันนี้พระธรรมยากบพระคำพระเจ้าได้มาบอกท่านแล้วว่าท่านสามารถผ่านได้อย่างแน่นอนที่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องบอกตัวเราสิครับเราผ่านได้อย่างแน่นอนนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยท่านด้วยพระทัยอันกว้างขวางและจะไม่ทรงตำหนิท่านแต่ขอให้เราได้กลับมาพึ่งพางพระองค์เอนไหมครับ